ทที่13คำดีไปเข้าโรงเรียนประถมบทที่13แม่นนำเสนอเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการศึกษาและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ร่วมกันการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการปรับเปลี่ยนเนื้อหนังบทเรียนการปรับเปลี่ยนวิธีการศึกษาการปรับเปลี่ยนการประเมินผลการเรียนและยุทธวิธีอื่นๆดังที่ได้ระบุไว้ในบทนี้ปัจจุบันนี้คำดีมีอายุ7ปีซึ่งถึงเวลาที่เราจะไปเข้าโรงเรียนประถมครูบัววันต้องการช่วยครูอยู่โรงเรียนชั้นประถมของคำดีให้เขาเจอคำดีหลายขึ้นเราฮู้ว่าอยู่ในหลายๆประเทศแผนกศึกษาธิการได้กำหนดให้ครูอนุบาลครูประถมและพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กมาพบปะกันเพื่อพัฒนาแผนส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนเด็กน้อยออทิสติกอยู่ในโรงเรียนชั้นประถมดังนั้นครูบัววันจึงขอความช่วยเหลือจากแผนกศึกษาธิการเพื่อจัดกองประชุมที่มีหัวข้อว่าการประชุมแผนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาส่วนบุคคลอยู่ชั้นอนุบาลเราเรียนแบบเดิมระดับการเรียนรู้ของเราในปัจจุบันพร้อมทั้งจุดดีและจุดอ่อนของเราและวิธีที่ค่อยช่วยเหลือเราในการเรียนรู้อยู่ชั้นอนุบาลจันดีกล่าวค่อยแม่นจันดีค่อยเป็นแม่ของคำดีค่อยจะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เรามักและพฤติกรรมของเราเวลาอยู่ที่บ้านให้เจ้าได้รับทราบนำครูพลแก้วกล่าวค่อยแม่นครูพลแก้วซึ่งจะเป็นครูในชั้นประถมของคำดีไวๆนี้โดยอิงตามการปรึกษาหารือของพวกเฮาในมื้อนี้ค่อยจะออกแบบแผนการเรียนรายบุคคลให้กับคำดีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเรานี้แม่นฟังคำอิดของครูพลแก้วในการศึกษาเด็กน้อยออทิสติกและการช่วยเหลือพวกเขาเราก็ได้ตั้งใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับการศึกษาเด็กน้อยออทิสติกและความต้องการด้านการศึกษาพิเศษอื่นๆโรงเรียนร่วมเป็นโรงเรียนปกติทั่วไปที่นักเรียนทุกคนเรียนรู้ร่วมกันโดยบ่คำนึงถึงพื้นฐานคุณลักษณะและความสามารถโรงเรียนร่วมสนองสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในแง่บวกและความรู้สึกเป็นเจ้าของตนเองอยู่ในโรงเรียนร่วมนักเรียนที่มีความต้องการด้านการศึกษาพิเศษจะได้รับการสนับสนุนในระดับที่เหมาะสมจากทางโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนครูมีการดัดแปลงร่วมและแยกความแตกต่างในการศึกษาของพวกเขาเพื่อสนองความต้องการที่หลากหลายของเด็กในห้องเรียนครูพรแก้วต้องการสนองสภาพแวดล้อมการเรียนร่วมให้กับคำดีและเด็กน้อยคนอื่นๆในห้องเรียนแทนการนำใช้การสอนแบบด้านเดียวเราได้แยกออกเป็น4ด้านที่เราสามารถดัดแปลงเพื่อช่วยให้ทุกคนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเราได้แบ่งปันแนวความคิดกับเพื่อนร่วมงานของเราฉะนั้นพวกเข้าได้เฮ็ดเวียกเป็นทีมครูพลแก้วกล่าวพวกเราต้องเอาใจใส่ใน4ด้านคำดีมีความรู้สึกไวต่อเสียงและแสงต่างๆหลายคือกับเด็กน้อยหลายๆคนที่มีอาการออทิสติกคำดีสามารถรู้สึกได้กับประสาทสัมผัสไวเกินขอบเขตหากว่าเราได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังหรือมีการตกแต่งล่ายเกินไปเพื่อช่วยให้คำดีซุ่มเซาแต่อยู่ในห้องเรียนครูพรแก้วได้สร้างเครื่องวัดความดังเสียงและวางมันไว้ในห้องเรียนเราได้ใช้ซื่อการซ่อนนี้เพื่อสิทธิ์ซ่อนและเตือนให้ทุกคนรู้เกี่ยวกับระดับเสียงที่ถูกต้องเมื่อสนทนากันอยู่ในห้องเรียนสิ่งนี้แม่นช่วยเราในการรักษาระดับความดังในห้องเรียนให้อยู่ในระดับต่ำที่เหมาะสมกับคำดีและนักเรียนคนอื่นๆเรายังได้กำจัดความหกเหือและการตกแต่งที่บ่จำเป็นในห้องเรียนออกไปเรายังได้กะเกียมตั้งไม้ไว้ให้คำดีนั่งเมื่อฮู้ว่าคำดีบ่มักนั่งตั้งหยางครูพลแก้วกล่าวนักเรียน
มันแม่นเวลาของการเฮ็ดเวียกเป็นกลุ่มกรุณาสนทนากันค่อยๆเด้อครูพรแก้วฮู้ว่าคำดีมีความยุ่งยากในการทำความเข้าใจในนามธรรมเมื่อครูตั้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ให้นักเรียนเราจะเบิ่งให้แน่ใจว่าเราได้ดัดแปลงระดับการเรียนรู้และสื่อการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนของเราเช้ามื้อนี้ครูพรแก้วกำลังสอนการลบเลขในคณะที่เราได้อนุญาตให้นักเรียนจำนวนหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งในการลบเลขใส่เจียและโซ่ดำเราได้ให้คำดีและเพื่อนอีก2คนผู้ที่ค่อนข้างเรียนรู้ตากลัวนับเลขด้วยการใส่กล้องเรายังได้กะเกียมเจียบทฝึกหัดการลบเลขที่ง่ายกลัวให้กับคำดีและเพื่อนอีก2คนนั้นในขณะที่กำลังสอนครูพรแก้วก็ได้คำหนึ่งว่าเราได้สอนคำดีเทื่อละขั้นตอนอย่างจัดแจ้งเพื่อช่วยให้คำดีติดตามและเข้าใจละเอียดของการสิทธิสอนได้ทั้งหมดแทนที่จะเว้าว่าเตรียมพร้อมสำหรับวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนมาเว้าว่าให้นักเรียนทุกคนเอาปื้มวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแล้วเปิดไปเบิ่งหน้าที่10มันได้เฮ็ดให้เรามีความประหลาดใจโตกับนักเรียนหลายๆคนในนั้นเห็นว่าคำดีมีการตอบสนองโตกับการสอนของเราในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจนครูพรแก้วยังสังเกตเห็นว่าคำดีเป็นคนเรียนรู้จากสิ่งประจักษ์ตาหรือจากรูปภาพฉะนั้นเราจึงได้ใช้รูปภาพและแผนวาต่างๆประกอบเข้าในการสิทธิ์สอนในห้องเรียนนักเรียนทุกคนมีความสุขและมักรูปภาพและแผนวาดที่อยู่ในบทเรียนต่างๆครูพรแก้วกล่าวนี้แม่นการม้วนเวียนของน้ำครูพรแก้วฮู้ว่านักเรียนในห้องเรียนของเรามีระดับการเรียนรู้ที่แตกต่างกันมีนักเรียนจำนวนหนึ่งเรียนรู้ได้ไวกว่าและในนั้นก็มีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่เรียนรู้ได้ช้ากว่าเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีเราจึงจัดให้พวกเขาได้เฮ็ดกิจกรรมเป็นกลุ่มนำกันบางเวลาครูพรแก้วก็เอาคำดีและนักเรียนผู้ที่เรียนรู้ได้ช้าจำนวนหนึ่งมาอยู่กลุ่มเดียวกันกับนักเรียนผู้ที่เรียนรู้ได้ไวกว่าซึ่งเอิ้นว่าการจัดกลุ่มความสามารถแบบผสมเพื่อให้นักเรียนผู้ที่เรียนรู้ได้ไวกว่าสามารถเฮ็ดลืมคืนตามการสิทธิ์สอนของครูให้กับหมู่คนอื่นๆและเรียนรู้เพื่อที่จะนำพาหมู่เพื่อนในช่วงเฮ็ดกิจกรรมและนักเรียนผู้ที่เรียนรู้ได้ไวเหล่านั้นก็จะได้เสริมสร้างความเข้าใจของตนเองเพิ่มเติมในเวลาที่พวกเขาอธิบายการสิทธิ์สอนของครูสู่หมู่เพื่อนของพวกเขาฟังครูพรแก้วกล่าวคำสอนเจ้าสามารถอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มของเจ้าได้บ่ว่าเจ้าเกเรลบในใดคือแนวเด้อบางครั้งครูพรแก้วก็เอาคำดีไปไว้กลุ่มเดียวกันกับผู้เรียนรู้ซะซึ่งเอิ้นว่าการจัดกลุ่มความสามารถแบบเดียวกันเพื่อให้ครูสามารถใช้เวลาสิทธิ์สอนพวกเข้าเป็นหลายบุคคลเพิ่มเติมการเฮ็ดเวียกเป็นกลุ่มสามารถช่วยให้นักเรียนได้สร้างความมั่นใจในขณะเดียวกันพวกเขายังได้พัฒนาทักษะผัวพันทางสังคมและทักษะการร่วมเวียกงานกับคนอื่นๆนำอีกครูพรแก้วเห็นว่าคำดีบ่เป็นคือกับหมู่คนอื่นๆเรายังบ่สามารถเขียนเป็นประโยคใดเทื่อในตอนช่วยนี้ครูได้บอกให้นักเรียนแต่งเรื่องเพื่อแนะนำตนเองในนั้นเห็นว่าทุกคนสามารถเขียนได้หมดยกเว้นคำดีเรารู้สึกท้อแท้หลายเพื่อสร้างแห่งจูงใจให้กับคำดีครูพรแก้วอนุญาตให้เราเต็มรูปของตนเองใส่เพนเจียและช่วยเราเขียนประโยค1เกี่ยวกับตัวของเราเองครูพรแก้วยังได้ปรับความยาวของการเขียนให้แก่นักเรียนทุกๆคนนำอีกผู้ที่เขียนได้ช้าก็จะได้ประมาณครึ่งตอนของบทเรื่อง
ผู้ที่เขียนได้ไวก็สำเร็จได้ฮอด1นาเจียครูพรแก้วมีความดีใจหลายที่เห็นว่านักเรียนทุกคนสามารถเขียนได้อย่างประสบผลสำเร็จเราได้ย้ำกับตัวเองว่าเราต้องประเมินผลการเรียนของนักเรียนของเราโดยเองใส่ระดับการเรียนรู้ของเขาเจ้าคำดีกล่าวนี้แม่นค่อย